角落，这大荒的规则看破难说破，无言若何，复活像神相隔，睡入你的梦里，我的敬畏举动尽一回，天涯暗自张望，人里里如灰，不为此心几杯相思多泪，心之3ภพลิขิตเนื้อเขนยตอนที่36อลันเนอร์เจ้าจากไปนานถึงเพียงนี้ข้าได้สร้างห้วงฝันนี้ขึ้นมาแล้วต้นหญ้าต้นไม้ทุกต้นที่นี่ทุกผู้คนทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างล้วนสร้างขึ้นมาเพื่อเจ้าข้าเคยคลาดกับเจ้าทำให้เจ้าตายอย่างคับแค้นแต่มีคนบอกข้าว่าหากสร้างห้วงฝันนี้ขึ้นมาได้ก็จะทำให้เจ้าเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดได้ยังสามารถเป็นเหมือนตะเกียงประสานวิญญาณที่รวบรวมดวงจิตของเจ้าให้เจ้าได้เกิดใหม่200กว่าปีแล้วบนโลกนี้เกรงว่าคงมีแต่ข้าที่จำเจ้าไดเจ้ารู้หรือไม่ขณะนี้ในห้วงฝันเจ้ากับข้าได้พบกันแล้วข้าจะไปหาเจ้าอาหลันเหรอสถานที่นี้ข้าออกไปไม่ได้แล้วจริงเหรอถ้าว่าในเมื่อข้าความจำเสื่อมแล้ว
ก็ไม่ต้องรีบร้อนในตอนนี้หากในชีวิตมีด่านเคราะห์เช่นนี้จะเร้นไปก็ไร้ที่หลบหากในชีวิตไม่มีด่านเคราะห์นี้ไม่ช้าก็เร็วย่อมต้องมีโอกาสที่ความจริงปรากฏในเมื่อตอนนี้ข้าคืออาหลานเดอเช่นนั้นก็ใช้ชีวิตต่อไปให้ดีก็สิ้นเรื่องที่นี่คือที่ไหนกันแน่เหตุใดทุกที่จึงมีแต่งูเอ้ยเช้าตรู่เช่นนี้คนไปไหนกันหมดนะช้า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 ฝ่าบาทฝ่าบาทตื่นแล้วหรอเพคะใช่แล้วช้าตรู่เช่นนี้พวกเจ้าไปไหนกันหมดแล้วฝ่าบาทลืมแล้วหรอเพคะวันนี้ของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่ฝ่าบาทมีความสุขที่สุดเลยวันนี้เป็นวันอะไรเหรอมานี่แล้วบัดได้ขอรับมาวางไว้ตรงนี้อ๋อได้เปิดอ้าสุขสันต์วันเกิดฝ่าบาทจริงอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามายังไงอย่าเข้ามาฝ่าบาทอะไรเนี่ยทุกปีต้องจมพิษต้องกอดฝ่าบาทชิงสิวันนี้ฝ่าบาทเป็นอะไรไปไม่อย่าเข้ามาออกไปอย่าสดสดจ้าสดสดได้แล้วค่ะน้องดีไม่สดจริงยินดีเงินจ้าสดสดจ้าสดสดจำให้ดีสนใจกันมาได้เลยนะครับไปเลือกสรรปากปลายกายก็เป็นจะได้ไงเลยดวงจิตของเสี่ยวไปอยู่ที่ไหนกันแน่นะแม้ที่นี่คือห้วงฝันกลับสร้างขึ้นมาได้สมบูรณ์นะกลับคล้ายความจริงทั้งเพียงนี้ทั้งไม่แตกต่างดูท่าของต้องลำบากสักคราแล้วตามสบายขอรับไม่โกหกแน่นอนพวกเจ้ารู้หรือไม่ไองค์หญิงจุ๋ยนั่วน่ะสองวันก่อนนะบาดเจ็บละคล้ายว่าจะตกม้าจริงเหรอใช่เหรอจริงแท้แน่นอนนี่เมาเลยน้องสาวข้าน่ะเป็นนางกำนันใกล้ชิดองค์หญิงจุ๋ยนั่วนางบอกกับข้าเองได้ยินว่าสร้างจุ๋ยจะตั้งใจเชิญแต่เท้าซีเจ๋อลงเขารักษาการป่วยขององค์หญิงจุ๋ยนั่วเลยเขาไม่เคยได้ยินว่าเขาไม่น้องสาวเลยนั่นนะซีแต่เท้าซีเจ๋อเป็นคนที่ไม่ว่าใครก็เชิญลงมาได้จริงเหรอเฮ้ยยังถามอีกเจ้าไม่เชื่อก็ช่างก็ไม่เชื่อก็น้ำเมานี่ซีเจ๋อใช้วิชาแก้ไขเปลี่ยนความทรงจำของเผ่านกปีอี้เรื่องรูปลักษณ์ของซีเจ๋อเปลี่ยนเป็นข้าได้ไม่จำเป็นต้องแบกหน้าผู้อื่นไปตามหาเสี่ยวไปแล้วใต้เท้าซีเจ๋อมีอะไรซากเจเลจินโฮเรียนเชิญตรัสว่าอาการป่วยของหญิงจีนั่วสุดหนักรู้แล้วขอรับวันนี้ฝ่าบาทไม่ได้เรียกเพราะฝ่าบาทชิงฝ่าบาทชิงโกรธจนกลืนวัวไป3ตัวแล้วพี่คะช้าช้าคิดว่าฝ่าบาทชิงคงคิดถึงฝ่าบาทจึงให้พวกเขาพาฝ่าบาทชิงมาพบฝ่าบาทพี่คะฝ่าบาทฝ่าบาทเป็นอะไรไปอ่ะเมื่อก่อนข้ารักใคร่เอ็นดูฝ่าบาทชิงมากเหรอฝ่าบาทกับฝ่าบาทชิงเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยไม่อาจจะแย่งจากกันได้เลยหลายวันก่อนฝ่าบาทชิงป่วยเพิ่งพาออกจากตำหนักได้เมื่อครู่นี้เองงั้นเหรอฝ่าบาทคงตื่นเต้นมากเป็นแน่ถึงได้ตกใจถึงเพียงนี้ใช่ไหมพี่คะช้าช้าเจ้ามานี่เจ้าเล่าเรื่องระหว่างข้ากับฝ่าบาทชิงให้ข้าฟังหน่อยฝ่าบาทจะทดสอบข้าอย่างนั้นเหรอใช่ฉะนั้นรางวัลครั้งนี้เป็นสิ่งใดเจ้าบอกมาก่อนเล่าจบแล้วข้าจะตบรางวัลฝ
ฝาบาทชิงเป็นงูเขียวตัวน้อยที่ฝาบาทช่วยไว้เมื่อครั้งยังยาวฝาบาทเลี้ยงมันใช้น้องชายแท้ๆตั้งชื่อให้ว่าอาชิงภายในวังตั้งแต่มหาดเล็กชั้นสูงที่ปรนิบัติสร้างจุวินจนถึงข้าทาสชั้นต่ำทำงานจุกจิกต่างเรียกมันอย่างเคารพว่าฝาบาทชิงแสดงเป็นองค์หญิงไม่ยากแต่ให้แสดงเป็นองค์หญิงที่รักใคร่เอ็นดูงูก็น่าหวาดกลัวเกินไปแล้วหากว่าข้าข้ามด่านกลัวงูนี้ไปได้ในสายตาชาวโลกก็จะเป็นองค์หญิงอลันเรอตัวจริงสามารถจับปลาจับกุ้งเสพสุกได้ทุกวันหากข้ามไปไม่ได้ในมิชาย่อมถูกจับได้ว่าข้าเป็นสินค้าเลียนแบบตกอยู่ในสถานการณ์ถูกผู้อื่นแล่เนื้อเถื่อนหนังไม่ได้ข้าต้องหาวิธีรับมือฟาบาทต้องการให้คนหามฟาบาทชิงเข้ามาหรือไม่ไม่ต้องหรอกไม่ต้องช้าๆข้าขอถามเจ้าอีกคำถามนึงหากเจ้ากล่าวถูกต้องข้าจะมอบของเหล่านี้ให้เจ้าเป็นรางวัลได้ไหมคะฝ่าบาทถามข้าได้เลยเช่นนั้นข้าชอบใครที่สุดรังเกียจผู้ใดที่สุดนี่เจ้าไม่รู้เหรอชาชาย่อมรู้แน่นอนเพียงแต่ฝ่าบาทถามตรงๆเยี่ยงนี้ชาชารู้สึกไม่สะดวกใจเลยนี่มีอะไรไม่สะดวกใจก็เล่ารีบบอกมาฝ่าบาทตรัสถามถึงคนที่ชอบแต่ว่าท่านแต่งให้ซีเจ๋อเซินจุนแล้วอลันเดอร์ผู้นี้กลับมีสวามีแล้วนี่เรื่องงูยังพอลองยอมรับได้แต่เรื่องคนนี้ซีจะทำยังไงดีช้าๆบางอาจคิดว่าผู้ที่ฝ่าบาทรังเกียจที่สุดสมควรจะเป็นองค์หญิงจีนด้วยและองค์หญิงฉางตี้ไหมคะทำไมจึงคิดเช่นนั้นฝ่าบาทให้ช้าๆพูดช้าๆก็จะพูดในยามปกติองค์หญิงจีนด้วยและองค์หญิงฉางตี้แม้จะเป็นพี่น้องกับท่านแต่พวกนางก็ชอบรังแกท่านข้ายังทนดูไม่ได้เลยพวกนางชอบรังแกข้าเหรอฝ่าบาทชีวิตท่านน่าเวทนานักเทียบกับพวกนางไม่ได้เลยพวกนางมักถือดีที่มีสร้างจุนและจุนหัวให้ท้ายใช้อำนาจบาดใหญ่ท่านทนได้แต่ใจฉาๆรู้สึกอึดอัดยิ่งนะเสด็จพ่อและเสด็จแม่มีลูกมากมายเช่นนั้นมีที่โปรดปรานมีที่ไม่โปรดปรานความจริงก็ไม่เป็นไรหรอกข้าเคยชินซะแล้วฝ่าบาทชาชาได้ร้องความเป็นธรรมให้ท่านมาตลอดองค์หญิงจีนด้วยก็ช่างเถอะแต่ฐานะขององค์หญิงฉางตี้เท่ากับท่านไม่ต่างกันเลยเหตุใดนางจึงวางอำนาจเย่อหยิ่งถือดีต้องขึ้นมาอยู่บนศีรษะของเราให้ได้ด้วยแต่ว่าหลายวันก่อนท่านกับองค์หญิงจีนด้วยแข่งม้ากันนางไม่เจียมตัวเช่นนี้ท่านก็ถือว่าได้ระบายโทสะคำหนึ่งองค์หญิงจีนด้วยนางเป็นยังไงบ้างนางตกลงมาจากหลังม้าได้ยินว่าตกลงมาแขนเจ็บไม่เบาเลยน่าเสียดายท่านขี่เสร็จแล้วจึงไม่ได้เห็นฉากนั้นน่ะแต่นั่นน่าสนุกสนานเป็นที่สุดเลยย้อยนึกว่ารู้สึกดีขึ้นบ้างหรือไม่ไม่เพคะใครยิ่งเจ็บกว่าเดิมแล้วเหตุใดแต่เท้าซีเจ๋อยังไม่มาอีกแขนของท่านพี่ไปถึงขนาดนี้แล้วมะรืนนี้หากเกิดอะไรขึ้นส่งผลต่อการไร้แว่จะทำอย่างไรล่ะหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะหากเจ้าไม่ยุยงส่งเสริมอลันเดอให้แข่งม้ากับจีนั่วนายจะตกม้าเช่นนี้เหรอลูกที่ไหนเลยจะรู้ว่าอลันเดอจะมีฝีมือขี่ม้าสูงส่งถึงเพียงนี้ทำให้ท่านพี่ต้องขายหน้าพอแล้วช่างเธอเสด็จแม่วันนั้นความจริงเป็นม้าของข้าเสียหลักเองโทษใครไม่ได้นัวเจ้าสมควรรู้ว่าแม่น่ะฝากความหวังเอาไว้ที่เจ้าวันหน้าห้ามใจกล้าก่อเรื่องชะนี้อีกนะจีนัวเข้าใจแต่เท้าสีเจ๋อเชิญเท้าสี่เจอมาแล้วครั้งก่อนหลังจีนั่วตกม้าหมอหลวงมาดูอาการหลายครั้งก็ยังไม่ดีขึ้นข้ากระจนปัญญาจริงๆจึงต้องรบกวนเต้เท้าสี่เจอไม่เป็นไรกระหม่อมขอดูก่อนองค์หญิงเจ็บที่ใดกันนี่บาดเจ็บได้อย่างไรท่านพี่แข่งม้ากับอาหลานเรือแล้วตกลงมาท่านพี่ก็แค่เล่นๆกับนางเท่านั้นแต่นึกไม่ถึงว่าอาหลานเรือผู้นั้นจะขี่เร็วเกินไปท่านพี่พอร้อนใจก็เคี่ยนม้าตามไป
สุดท้ายไม่ระวังจึงตกม้าน้องบาดเจ็บไม่เบาบาดเจ็บไม่เบาเหรอแต่ก็แค่ตกลงมาบาดเจ็บไม่ใช่เหรอทำไมถึงสาหัสเช่นนี้บาดแผลภายนอกก็แค่รักษาแต่ตอนองค์หญิงตกม้าเกรงว่าจะรับความตกใจจนกระทั่งจิตใจบอบช้ำเกรงว่าต้องใช้เวลาบำรุงรักษาสักพักหนึ่งแล้วนี่จะทำยังไงดีช่วงนี้ข้าจะพำนักอยู่ในวังคอยปรับการรักษาให้องค์หญิงไม่เกินครึ่งเดือนต้องดีขึ้นแน่นอนเช่นนี้ก็ดีจริงๆเด็กๆรีบเก็บกวาดตำหนักสักแห่งให้แต่เท้าซีเจอต้องเป็นตำหนักที่อยู่ใกล้กับตำหนักของจีด้วยเข้าใจหรือไม่เฮคะนางตั้งครรภ์แล้วครรภ์คือร่างพักที่ดีที่สุดของดวงจิตหากหมายฟื้นฟูดวงจิตย่อมต้องอยู่ในร่างผู้ที่มีวิชาเวทแข็งกล้าใช่หรือไม่แค่สืบดูก็รู้ฟังชาชาพูดมาตั้งมากมายองค์หญิงอาหลันเดอผู้นี้กลับไม่ได้มีชีวิตที่ราบรื่นนักน่าเสียดายตอนนี้ข้าก็ไม่มีวิธีใดฝ่าบาทท่านตามหาข้าเหรอข้าขอถามเจ้าอีกคำถามนึงฝ่าบาทวันนี้ท่านถามมาหลายคำถามแล้วนะยังจะถามอะไรอีกอ่ะข้าขอถามหน่อยเหล้าสุราที่ข้าชื่นชอบที่สุดคือร้านใดระแวกนี้มีหนึ่งร้านที่ท่านถูกใจเรียกว่าจุ้ยหลี่เซียนจุ้ยหลี่เซียนงั้นก็เยี่ยมเลยพรุ่งนี้ข้าจะไม่กินอาหารที่จวนข้าจะไปกินที่จุ้ยหลี่เซียนฮะฉะนั้นชาชาจะไปเป็นเพื่อนฝ่าบาทไม่ต้องพรุ่งนี้จะพักผ่อนให้เต็มที่ข้าไปคนเดียวก็ได้แล้วออกไปเถอะดูท่าต้องใช้พิษต้านพิษเต้าเท้าสีจือองค์หญิงเป็นไงบ้างองค์หญิงเพิ่งพักผ่อนไปเจ้าค่ะยามจือข้าจะกระจอนพลังให้องค์หญิงรักษาอาการบาดเจ็บพวกเจ้าออกไปสักครู่เจ้าค่ะเที่ยวไปเจ้าอยู่หรือไม่จีนุ่นบาดเจ็บแล้วข้าจะสอบหาดวงจิตของเสี่ยวไปตอนนี้เกรงว่าต้องทำให้เกิดผลหนักหนาแน่เสี่ยวไปตอนนี้ข้ามีพลังเพียงหนึ่งส่วนไม่อาจพาเจ้าออกไปได้ในเมื่อเจ้าหาสถานที่ที่เหมาะสมได้แล้วฉะนั้นก็รักษาอยู่ที่นี่ชั่วคราวรอสักระยะข้าจะพาเจ้าออกไปฝ่าบาทนี่คือเนื้องูสดเคี่ยวที่ท่านต้องการในร้านเล็กๆของพวกเจ้ามีอาหารสารพัดงูรวมอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมใช่แล้วทั้งหมดรวมอยู่นี่แล้วท่านดูนี่คือเนื้องูสดเคี่ยวนี่ผัดไฟแดงนี่งูเส้นทอดกระเทียมพริกไทยข้ารู้แล้วจะออกไปเถอะได้ๆฝ่าบาทอลันเรอปกติท่านไม่รับประทานเนื้องูไม่ใช่เหรอเหตุใดวันนี้จึงสั่งมาเต็มโต๊ะท่านคนเดียวรับประทานหมดเหรอข้าก็อยากกินไม่ได้เหรอไปได้แล้วได้งั้นเชิญท่านตามสบายตามสบายเลยอลันเหรอขอโทษด้วยข้ารีบ
้งทำไมถึงเคราะห์ร้ายอย่างนี้อลันเลยนี่เหตุใดอยู่ที่นี่จู่ๆก็ถูกจำได้เลยคงเพราะเขาเป็นคนคุ้นเคยของอลันเดอร์แน่แย่แล้ววันนี้ไม่ได้นำบ่าวติดตามมาด้วยเป็นแผนการที่ผิดพลาดโดยแท้สถานการณ์ในวันนี้ทำได้เพียงว่าผ่านด่านไปแล้วอลันเลยเจ้าจำข้าไม่ได้เหรอจำได้ท่านคือข้าคือเฉินเยี่ยอ๋อใช่แล้วท่านคือเฉินเยี่ยเจ้าไม่รู้จักข้าแล้วเหรอก็เปล่าข้ารู้จักท่านรู้จักซีรู้จักแต่ตอนนี้ข้ามีธุระด่วนนิดหน่อยข้าขอตัวก่อนเป็นยังไงบ้างพี่คะน้ำอุ่นดีหรือไม่ฝ่าบาทฝ่าบาทวันนี้ท่านทำให้ฉาฉาตกใจทับตายฝนตกหนักขนาดนี้ท่านกลับฝ่ามาได้เหตุใดไม่รอให้ฝนหยุดตกก่อนแล้วค่อยกลับมาพี่คะฝนตกจนเป็นเช่นนี้หากเป็นหวัดจะทำยังไงวันนี้ข้าพบคนผู้หนึ่งนั่นคือเทวาเสนาบดีสันเยี่ยที่เจ้าพูดถึงเมื่อวานอ๋อจริงสิหากได้เท้าสันเยี่ยแห่งตำหนักเทวตำหนักมาสอบถามเรื่องราวของข้าในวันนี้เจ้าก็บอกเขาว่าข้าง่วนอยู่กับงานทั้งวันไม่กระมังไต้เท้าเสินเยี่ยไม่เคยมีการคบหากับฝ่าบาทมาก่อนเหตุใดต้องถามคำถามเรื่องของฝ่าบาทด้วยล่ะหรือว่าท่านไปก่อเรื่องอะไรอีกแล้วพี่คะไม่เคยมีการคบหากันเหรอแต่ทำไมไม่ว่าดูยังไงแววตาที่เขามองข้าไม่เหมือนแววตาที่ไร้การคบหากันเลยฝ่าบาทถามเช่นนี้หรือหมายถึงการคบหาเมื่อสมัยยังเยาว์พี่คะยังมีตอนเด็กด้วยเหรอตอนฝ่าบาทยังเยาว์ระลึกว่าใต้เท้าเสินเยี่ยเป็นญาติผู้พี่จึงไปอวยพรวันเกิดของเขาด้วยตัวเองแต่ว่าเขากลับฟังคำยุ่ยแย่ขององค์หญิงใหญ่และองค์หญิงสามบอกว่าฝ่าบาทสกปรกยิ่งนำของขวัญทั้งหมดของฝ่าบาทไปทิ้งหลังจากนั้นท่านก็ไม่เคยติดต่อกับเขาอีกเลยฝ่าบาทน้ำใจงดงามนะยามนี้เห็นว่าเช่นนั้นก็นับเป็นการคบหากันฉารู้สึกว่าใต้เท้าสันเยี่ยไม่คู่ควรกับการคบหาของฝ่าบาทมีเท่านี้เหรอเรื่องนี้ไม่ชอบมาพากลน่าจะมีอะไรมากกว่านี้สิเสินเยี่ยมาสืบเรื่องของข้าแล้วเหรอวันนี้ตะเท้าเสินเยี่ยไม่มีความเคลื่อนไหวทว่าข่าวของฉาฉาข่าวนี้ต้องถูกใจฝ่าบาทแน่นอนอาจารย์ของฝ่าบาทมาแล้วพี่คะท่านมอกลับมาแล้วรอฝ่าบาทอยู่ที่ห้องถงหน้าอ่ะฝ่าบาทจะว่าใครกลับมานะอาจารย์เหรอท่านมอสูมอเยี่ยไงพี่คะฉาฉาทราบดีฝ่าบาทต้องตกใจมากแน่ตอนท่านมอจากไปบอกว่าอีกครึ่งปีจะกลับมาแต่ตอนนี้ยังไม่เกินหนึ่งเดือนก็กลับมาแล้วเหตุใดจึงมีอาจารย์ของอาหลันเดอร์โผล่มาคือว่าช้าๆอาจารย์กลับมาแล้วเป็นเรื่องใหญ่ที่น่ายินดีแต่เมื่อคืนข้านอนหลับไม่สนิททั้งถูกลมอรุณเล่นงานจนปวดหัวเกรงว่าจะเสียกิริยาต่ออาจารย์ดังนั้นที่แท้ก็ไม่ควรตากฝนเมื่อวานช้าๆจะไปเชิญโอสถอาจารย์มาดูอาการฝ่าบาทเดี๋ยวก่อนไม่ต้องรบกวนโอสถอาจารย์หรอกถ้าแค่พักสักครู่ก็หายดีแล้วจะให้อาจารย์ผู้เฒ่ากลับไปก่อนเถอะอีกเดี๋ยวข้าค่อยไปคารวะและขออภัยท่านผู้เฒ่าไม่ต้องแต่รีบไปเถอะนะแต่ฮะเฮ้ยThank you.
านมากเชิญทำไมฝ่าบาทอาหลันเลยยังนอนอยู่เหรอเจ้าค่ะเดือนนี้ช่วงที่ข้าไม่อยู่ฝ่าบาทปกติดีทุกอย่างหรือไม่นอกจากฝ่าบาทถูกฝ่าบาทชิงขู่ขวัญไปจะเป็นลมครั้งหนึ่งก็ไม่มีอะไรผิดปกติเจ้าค่ะอะไรนะถูกฝ่าบาทชิงขู่ขวัญจนเป็นลมสองวันนี้ฝ่าบาทกลับแปลกไปอยู่บ้างแต่ทว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าฉาฉาคิดมากไปท่านมาท่านกลับไปก่อนดีกว่านะฝ่าบาทประชวรจริงๆอ่ะฝ่าบาทบอกว่าอีกเดี๋ยวต้องไปขอขมาท่านด้วยตัวเองแน่ ท่านมาท่านมาท่านมานี่เหรอที่เรียกว่านางป่วยไม่ได้พบกันเดือนกว่าพวกหญิงสบายดีเหรอทำไมไม่เชิญอาจารย์นั่งเหรออ๋ออาจารย์เชิญผู้เป็นอาจารย์นั้นควรต้องคราวขาวผมขาวเช่นเดียวกับท่านสร้างเหล่าจวินแห่งสวรรค์เก้าชั้นฟ้าไม่ใช่เหรอคุณชายอภรณ์ขาวอายุน้อยกลับเป็นอาจารย์ของอาหลันเรออาจารย์สบายดีนะเจ้าค่ะช่วงนี้วิชาที่อาจารย์สอนเจ้าเรียนสำเร็จหรือยังช่วงนี้ความจำไม่ค่อยดีไม่ทราบว่าที่อาจารย์กล่าวถึงคือวิชาใดก่อนข้าไปมิได้ให้เจ้าเรียนร่ายรำกับฝ่าบาทชิงเหรอร่ายรำกับฝ่าบาทชิงฝ่าบาทชิงเล่ามันกำลังนอนหลับนอนขี้เสาอีกตัวแล้วเขาสมควรให้ข้าช่วยดื่มน้ำชากระมังไม่รู้ว่าอาหลานเดอผู้นี้ปกติปฏิบัติต่อเขายังไงถ้ารู้ก่อนก็ดีคนจะสืบมาให้มากอาจารย์เชิญใช้ไม่ได้น้ำชารสชาติไม่ดีเหรอฉะนั้นเขาจะเรียกพวกเขาเปลี่ยนชาให้ใหม่ช้าช้าไม่ต้องหรอกวันนี้พวกเราดื่มนี่เจ้าชิมดูอร่อยหรือไม่คุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยคล้ายกับเคยดื่มที่ใดมาก่อนเช่นนั้นก็ถูกแล้วเป็นเจ้าจริงๆไม่เจอกันนานสบายดีนะฝ่าบาทเฟิ่งจิวเรียกข้าว่าอะไรนะข้าไม่ใช่อาหลันเรอเหรอเจ้าไม่ใช่อาหลันเลยพวกเจ้านอกจากหน้าตาเหมือนกันยิ่งแล้วพวกเจ้าก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเช่นนั้นข้าคือใครเฟิ่งจิวไปเฟิ่งจิวองค์หญิงแห่งชิงชิวไปข้าจะพาเจ้าออกไปเดินเล่นดังนั้นความหมายของท่านคือที่นี่คือห้วงฝันของอาหลันเรอสร้างขึ้นจากห้วงฝันของนางใช่ที่นี่ไม่ใช่ความจริงเจ้าหลุดจากค่ายกลงูที่หุบเขาเสียงธรรมเข้ามาที่นี่ตอนนั้นเจ้าไปเสี่ยงภัยเนิ่นนานไม่กลับมาทั้งถูกงูยักษ์สี่ตัวกักขังไว้ทั้งวันทั้งคืนองค์ชายสามเหรียญส่งนึกขึ้นได้ว่าเจ้าแห่งปวงอสรพิษอาจขับไล่งูยักษ์ทั้งสี่ไปได้ดังนั้นจึงเรียกข้ามาช่วยเจ้าเจ้าแห่งปวงอสรพิษใช่คือเสด็จแม่ข้าเองฉะนั้นองค์ชายสามเหรียญส้งคือใครดูท่าเจ้าความจำเสื่อมไม่เบา
องค์ชายรองแห่งทะเลประจิมาถึงแล้วเรียกเข้ามาที่นี่มีธุระอันใดเหรอเมื่อครู่มหาเทพตรงหัวแห่งวังมหาอรุณกับไปเฟิงจิวองค์หญิงแห่งชิงชิวพลัดเข้าไปในห้วงฝันของอาหลานเหรอในค่ายกลงูพวกเขาเข้าไปในห้วงฝันของอาหลานเหรอถูกต้องข้านึกได้ว่าท่านอยู่ที่หุบเขาเสียงทำมาหลายปีต้องคุ้นเคยกับสภาพการในนั้นดีอีกอย่างมารดาท่านคือเจ้าแห่งปวงอสรพิษจึงหวังว่าท่านจะสามารถเข้าห้วงฝันนำทั้งสองออกมาได้โดยเร็วได้เห็นแก่ที่ข้ากับองค์ชายสามคบหากันมานานข้าจะนำมหาเทพตรงหัวและฝ่าบาทเฟิ่งจิ๋วออกมาโดยเร็วมหาเทพตรงหัวต้องปกป้องฝ่าบาทเฟิ่งจิ๋วได้แน่เมื่อเข้าห้วงฝันไปไม่แน่ว่าอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่นั้นท่านไปครั้งนี้ต้องหาทั้งสองให้พบก่อนไม่ต้องห่วงข้ารู้ว่าควรทำอย่างไรคิดไม่ถึงจริงๆเจ้ากลับกลายเป็นอาหลานเรอทั้งยังจำไม่ได้กระทั่งว่าเหรียญส่งเป็นใครห้วงฝันนี้อันตรายมากท่านกลับมาช่วยข้าด้วยคุณธรรมเช่นนี้ต้องขอบคุณท่านมากจริงๆถ้าว่าท่านกับอาหลานเดอเป็นอาจารย์ลูกศิษย์กันจริงเหรอท่านเห็นข้าแวบแรกก็รู้ว่าข้าไม่ใช่นางคนอื่นล้วนดูไม่ออกอาหลานเดอเป็นศิษย์ข้าจริงๆตอนนางอายุ15ข้าช่วยนางออกมาจากรังงูเลี้ยงดูนางกับมือมาจนโตแม้ไม่ได้สืบสายเลือดกันแต่นางกลับเป็นกระดูกในกระดูกเป็นโลหิตในโลหิตของข้าทะเลประจิมมีเรื่องข้าจึงไปหุบเขาเสียงธรรมมา2ปีเมื่อกลับมาอีกครั้งตรุณีน้อยที่เดิมร่าเริงมีชีวิตชีวายิ่งกลับกลายเป็นหลุมศพที่มีหญ้าเขียวรกเรื้อหลุมหนึ่งแต่เผ่านกปีอี้กลับยืนกรานปากแข็งว่านางผูกคอตายผูกคอตายนางตายแล้วเหรอใช่แต่ข้าไม่เชื่อดังนั้น200กว่าปีมานี้ข้าสืบหาสาเหตุการตายของนางมาโดยตลอดแต่พวกเขากลับปิดเรื่องนี้สนิทแน่นครั้งนี้เหรียญส่งตามหาข้ามาช่วยเจ้าบอกว่าเจ้าเข้ามาในห้วงฝันของอาหลานเหรอเมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับตอนอาหลานเหรอยังมีชีวิตข้ายอมต้องเข้ามาดูเสียหน่อยอีกประการเข้ามาครั้งนี้ข้ายังมีเรื่องต้องการให้เจ้าช่วยอยู่ที่นี่ผู้ที่รู้ฐานะของข้ามีเพียงท่านมีเรื่องใดต้องการให้ข้าช่วยก็บอกมาได้เลยที่นี่คือโลกที่มีผู้สร้างขึ้นโดยเลียนแบบยุคที่อาหลานเรยังคงมีชีวิตในหุบเขาเสียงธรรมเวลานั้นมีผู้ใดทิวทัศน์ใดที่นี่ก็มีผู้นั้นทิวทัศน์นั้นไม่ว่าใครในหุบเขาเสียงธรรมหากเข้ามาในโลกใบนี้ก็จะเข้าแทนที่ผู้ที่ถูกสร้างมาให้เป็นเขายกตัวอย่างเช่นข้าที่เข้ามาในนี้เป็นอาจารย์ของอาหลานเหรอแต่เดิมก็หมายความว่าตัวข้าอีกคนที่ถูกสร้างขึ้นมาในโลกใบนี้จะหายวับไปทันทีเช่นนั้นความหมายของท่านคือที่ข้ายึดครองฐานะของอาหลานเหรอก็เพราะอาหลานเรอก็คือข้าข้าก็คืออาหลานเรอเหรอกรณีของเจ้าค่อนข้างประหลาดพิกลข้าคะเนว่าเป็นเพราะผู้สร้างโลกใบนี้ใช้วิชาเวทได้ไม่เชี่ยวชาญพอจึงทำให้เกิดจุดบกพร่องคนที่เข้ามาในห้วงฝันนี้ต่างสูญเสียความทรงจำเรื่องรูปลักษณ์ในโลกเดิมเช่นตอนข้าเพิ่งเข้ามาก็งงงันกับรูปลักษณ์ของเจ้าอยู่บ้างคาดว่านี่เป็นจุดบกพร่องข้อที่หนึ่งบางทีเรื่องเจ้ากลายเป็นอาหลานเรอ
าจเป็นจุดบกพร่องข้อที่2ที่จริงแล้วอาหลันเหร่อทิ้งไว้เพียงหลุมศพหญ้าลกครึมเผ่านกปีอี้มีอายุไขเมื่อกลายเป็นเท่าทุลีก็เกิดใหม่ได้มีพบหน้าในโลกนี้ไม่ว่าใครก็ถูกร่างจริงในหุบเขาเสียงธรรมเข้ามาแทนที่ทั้งสิ้นมีเพียงอาหลันเหร่อที่ไม่มีทางเริ่มพิศวงงงงวยข้าก็ฟังไม่เข้าใจช่างเถอะท่านบอกข้ามาเลยดีกว่าว่าข้าควรช่วยท่านยังไงช่วยท่านเสร็จแล้วข้าจะได้ขบคิดว่าจะออกไปได้ยังไงกันเมื่อแรกที่ห้วงฝันนี้ถือกำเนิดบางทีอาจจะเหมือนหุบเขาเสียงธรรมเมื่อครั้งนั้นไม่ผิดเพี้ยนแต่ว่าการขับเคลื่อนหลังถือกำเนิดกลับไม่เกี่ยวพันกับหุบเขาเสียงธรรมอีกผู้ที่สร้างห้วงฝันนี้ขึ้นมาหมายอาศัยห้วงฝันนี้ปิดผันโศกนาฏกรรมในหุบเขาเสียงธรรมเมื่อครั้งนั้นเพื่อให้อาหลันเหร่อได้รับการปลดปล่อยอย่างสมหวังแต่ว่าอาหลันเหร่อตายไปแล้วสมหวังหรือไม่สมหวังล้วนแต่เป็นการโกหกตนเองครั้งนี้เมื่อเจ้ามาแสดงบทอาหลันเหร่อข้าหวังว่าเจ้าจะสามารถทำตามการกระทำของอาหลันเหร่อในอดีตทำให้โลกใบนี้เกิดเหตุการณ์ในหุบเขาเสียงธรรมเมื่อครั้งนั้นจนถึงวันที่นางสิ้นใจบางทีนี่อาจเป็นวิธีเดียวที่สามารถทำให้เจ้าออกจากห้วงฝันนี้กลับชิงชิวได้นี่คือสิ่งที่ข้าอยากให้เจ้าช่วยข้าอยากรู้สาเหตุการตายที่แท้จริงของอาหลันเหร่อหรือว่าไม่มีวิธีอื่นอีกเกรงว่าไม่มีแต่ข้าได้ยินว่าตอนอาหลันเหร่อยังมีชีวิตเป็นสตรีที่มากปัญญาจิตบริสุทธิ์สูงส่งเหนือคนทั่วไปทั้งยังชมชอบงูถึงเพียงนั้นข้าจะทำให้คนเชื่อได้ยังไงของเหล่านี้คือสารที่อาหลันเหร่อใช้ติดต่อกับผู้คนตอนยังมีชีวิตอยู่เจ้าต้องศึกษาให้ดีส่วนเรื่องฝ่าบาทชิงเกรงว่าเจ้าคงต้องพึ่งตนเองแล้วเรื่องนี้ซับซ้อนมากจริงๆเดิมทีข้าไม่ได้หวังให้ใครมาช่วยแต่ใครจะนึกถึงว่ามหาเทพตรงหัวจะเสี่ยงภัยมาเพื่อช่วยข้านี่ข้าก็ไม่รู้สิ่งที่ข้ารู้เกี่ยวกับมหาเทพก็มีแค่สิ่งที่องค์ชายเหรียญส่งบอกมาเรื่องในอดีตของพวกเจ้าข้าไม่รู้ดังนั้นไม่รู้จะชี้แนะเจ้าอย่างไรที่แปลกก็คือพวกเจ้าสองคนเข้ามาพร้อมกันควรอยู่ในที่เดียวกันจึงจะถูกใต้เท้าซีเจ๋อนำยากระปุกนี้ไปให้องค์หญิงจีนั่วกำชับนางว่าให้อยู่นิ่งๆบำรุงร่างกายขอรับเชื่อไปรอจนอาการของจีนั่วหายดีก่อนแล้วข้าจะรู้ว่าเจ้าอยู่ในร่างของนางหรือไม่เร็วข้าวเร็วครับใจเย็นๆค่อยๆแบกค่อยๆแบกค่อยๆแบกมาเบาๆนะวางไว้ตรงนี้ตรงนี้เลยขอรับใช่แล้วอ๋อได้ขอรับค่อยๆวางนะฝ่าบาทฝ่าบาทฝ่าบาทท่านปวดศีรษะอีกแล้วเหรอไม่ได้ปวดหลายวันมานี้ข้าดีขึ้นมากแล้วฝ่าบาทพูดคุยกับฝ่าบาทชิงสักหลายประโยคเถอะหลายวันก่อนสุขภาพท่านไม่ค่อยดีฝ่าบาทชิงไม่ได้พบท่านซึมซึมมาหลายวันแล้วงั้นเหรอ
ูสิหงอยเลยอ่ะฝาบาทชิงว่าง่ายหน่อยไม่พบข้าแค่ไม่กี่วันเจ้าก็ไม่ต้องคิดถึงข้าหรอกฝาบาทเป็นลมแป๊บฝาบาทฝาบาทตกใจแทบตายตกใจแทบตายนะฝาบาทท่านฟื้นแล้วเหรอเมื่อครูโอสถอาจารย์มาแล้วบอกว่าท่านไม่เป็นไรมากอาจแค่ได้รับความตกใจแต่ว่าฝาบาทเหตุใดเพราะฝาบาทชิงท่านจึงตกใจได้อะปกติพวกท่านสนิทสนมกันจะตายไปอ่ะสนิทสนมกันขนาดไหนเมื่อก่อนเนี้ยฝาบาทชิงกับฝาบาทต้องรับประทานด้วยกันนอนด้วยกันท่านละเลยมันมาหลายวันเช่นเนี้ยฉาฉาเห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้อ่ะฝาบาทชิงนี่เป็นเรื่องยุ่งยากจริงๆตอนนี้นอกจากทำความคุ้นเคยก็ไม่มีวิธีอื่นอีกนี่นะช้าๆเจ้าอย่าคิดมากไปเลยต่อไปข้าจะดีกับฝ่าบาทชิงให้มากๆฉันนั้นก็ดีแล้วจริงสิจริงสิอะไรอีกจะทำไมอีกเหรอนี่คือรายชื่อที่สร้างจุนให้คนนำมาเมื่อครู่บอกว่านี่คือรายชื่อผู้ติดตามในวันเกิดของจุนโฮในอีก2วันท่านดูสิผู้ติดตามไปทำอะไรเหรอสร้างจุนต่อเรือลำใหญ่ลำใหม่เพื่อจุนโฮไปตำหนักทัศนธุลีตำหนักแปรพระราชฐานทางใต้เพื่อชมดอกชาว้าวสันเย่ซีเจอจีนัวชางตี้อลันเรอบนรายชื่อมีค่าด้วยฝ่าบาทรู้จักล้อเล่นนะท่านคือองค์หญิงรองนะย่อมต้องมีอยู่ในรายชื่อแน่นอนเยี่ยมไปเลยไม่เป็นการติดตามไปเที่ยวงูตัวมหึมาเช่นฝ่าบาทชิงย่อมมีอาจตามเรือท่องเที่ยวไปด้วยได้ความกลัดกลุ้มหลายวันนี้ของข้ากลับพี่ชายแล้วจริงสิฝ่าบาทครั้งนี้ใต้เท้าซีเจอก็อยู่ด้วยพวกท่านทั้งสองคนสมควรพบกันแล้วยังไงก็เป็นสามีภรรยากัน口人间的甜。